ปัญหาก็ดูกระจิกแกพี่ปัญหาก็ครัวปัญหาเพื่อนปัญหาพี่แล้วมันก็เลยมารวมกันไว้ในเพลงเนี้ยพี่แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นความโชคร้ายนะพี่สวัสดีครับผมชื่อเล็กครับหรือเล็กพงศธรนะเปลี่ยนแปลงก็คือเราได้ลองเพลงที่เราไม่ต้องคัฟเวอร์คนอื่นเราได้ลองในเพลงที่เราทำงานกับโปรดิวเซอร์หรือทำงานกับพี่ๆทีมงานหลายๆคนได้ร้องเพลงของตัวเองครับก็จะมีครบแล้วครับมีหลากหลายแนวมีแบบเศร้าสดใสแล้วก็แบบรุนแรงอย่างซิงเกิลใหม่ล่าสุดเปรียบเหมือนปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเราก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าปัญหาเราจะเข้ามาเมื่อไหร่มันอาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่ตั้งตัวเหมือนกันครับเหมือนฟ้าผ่าพี่ฝนตกเดินออกไปฟ้าผ่าตายเราก็ไม่รู้ใช่เราก็ไม่รู้ครับว่าฟ้ามันจะผ่าเราไหมถ้าเกิดเราดวงซวยฟ้าผ่ามามันก็เหมือนปัญหาครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมได้ร่วมงานกับพี่แม็กเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้แหละครับแต่ว่าเนื้อหาหลักๆก็จะออกมาจากผมก็จะเป็นคนเล่าเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวพี่แม็กโปรดิวก็จะไปเรียบเรียงให้มันเป็นเพลงให้มันสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายเพราะปัญหาเราถ่ายทอดไปเนี่ย10หน้ากระดานก็ไม่หมดนะแต่เขาก็จะรวบมาให้มันเข้าใจได้ใน 2-3 นาทีได้พี่เนมมาร่วมงานด้วยก็รู้สึกดีนะเพราะพี่เนมเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ในแบบปัญหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวกับความรักนะที่ปัญหาหรือว่าเรื่องนู่นนี่นั่นเขาถ่ายทอดได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแรปเปอร์เขาก็จะถ่ายทอดเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับชีวิตเขาอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าถ่ายทอดเป็นแบบแรปไม่ได้ร้องเป็นแบบเพลงปกติทั่วไปที่เราร้องกันซึ่งเขาถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีแล้วเวลาร่วมงานกันน่ะสปีชี่เราตรงกันหลายๆอย่างมันตรงกันแล้วเราร่วมงานกันแบบแฮปปี้ครับไม่ได้มีใครกดดันผมเจอปัญหาไม่เยอะครับยกตัวอย่างอย่างโควิดเนี่ยก็เจอปัญหาแล้วก็เจอกันทุกคนนี่มันก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะในการใช้ชีวิตในการแก้ไขสถานการณ์แก้ไขด้วยตัวเรานะไม่ได้ไปโทษว่าโลกมันมาแล้วต้องไปโทษโลกมันก็ทีแรกก็โทษแหละเพราะหลังๆก็ต้องปรับตัวเองให้มันเข้าอยู่กับโลกที่มันยังอยู่คู่ไปกับเรานานๆมันเนี่ยพี่แล้วก็ปัญหาต่างๆก็จะเป็นปัญหาพวกปัญหาก็ดูกระจิกแกพี่ปัญหาก็ครัวปัญหาเพื่อนปัญหาพี่มันรวมกันเยอะครับต่างปัญหาแล้วมันก็เลยมารวมกันไว้ในเพลงเนี้ยพี่คือเจอทุกอย่างหนักหมดแหละพี่แต่นี่ว่าที่ผ่านไปได้ก็เพราะว่าเรามีคนรอบข้างที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีพี่คอยให้คำแนะนำคอยปรึกษาอันนี้คือผมโชคดีนะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นความโชคร้ายนะพี่บางทีมันอาจจะไปเจอคนที่เขารับฟังได้ว่าเขาไม่ได้มาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างน้อยเราก็ได้ระบายออกไปแต่โปรดจงรู้ไว้ถึงแม้ปวดร้าวสักเท่าไรสุดท้ายมันจะผ่านไปเพียงเธอเตรียมใจและเรียนรู้มันและฉันอยู่ตรงนี้จะร้ายหรือดีเธอมีฉันร้องระบายออกมาให้ฉันฟังฉันขอยืนยันว่าฉันเข้าใจแต่โปรดจงรู้ไว้ถึงแม้ปวดร้าวสักเท่าไรสุดท้ายมันจะผ่านไปเพียงเธอเตรียมใจถ้าอยากฟังเต็มๆต้องไปติดตามที่ดู MV แล้วฟังเพลงเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube นะครับเล็กพงศรเสิร์ชว่าฟ้าผ่าเจอเลยพี่อย่าลืมกด Subscribe หรือก็ติดตามช่องเล็กพงศรด้วยนะครับแล้วก็สามารถฟังที่จู๊ก Spotify Apple Music นะหรือแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับผมเล็กก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆนะครับที่ตกอยู่ในสภาวะที่แบบเจอปัญหารุมเร้ามากมายนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะก้าวผ่านมันไปได้ยังไงนะครับอย่างน้อยๆถ้าไม่มีใครเป็นกำลังใจให้นะฮะฟังเพลงฟ้าผ่าครับและผมคนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้พี่ก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะครับผมสู้อย่างเดียวพี่นะอย่าถอยครับพี่เกิดมาเป็นคนแล้วห้ามถอยนะท้อได้แต่ห้ามถอยพี่นะวันนึงแล้วพี่จะก้าวผ่านมันไปได้เองครับผมขอเป็นกำลังใจให้ครับ